พีททองเจือเคลียร์แล้วนะครับดราม่ามีย่าเข้าผับขับรถทั้งที่อายุยังไม่ถึงออกมาเคลียร์ชัดเป็นครั้งแรกนะฮะสำหรับพี่พีททองเจือถึงกรณีที่ลูกสาวคนที่2มีย่าทองเจือถูกดราม่าเข้าถาโถมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าสถานบันเทิงหรือการขับรถทั้งที่อายุยังไม่ถึง17ปีบริบูรณ์นะครับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์จากนั้นก็ยังมีกรณีชาวเน็ตแชร์คลิปลูกชายคนเล็กนะฮะน้องโรเตอร์ขับรถบนทางด่วนทั้งที่อายุยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ทำใบขับขี่ด้วยนะครับโดยพี่พีทนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางบันเทิง Workpoint นะครับว่าเรื่องของเข้าผับทาง Organizer ได้เชิญครอบครัวเราไปที่งาน Meet and Greet เราก็ได้พาลูกสาวไปถ่ายรูปปกติซึ่งก็ไม่ได้มีการดื่มและพ่อแม่ก็อยู่ในงานด้วยแต่มันเป็นงานปิดที่ได้จัดในสถานที่ที่เป็นผับนั่นเองนะครับส่วนเรื่องน้องโรเตอร์นะครับผู้ชายคนเล็กก็ไม่ได้ขับรถออกนอกถนนแต่อย่างใดนะฮะน้องเป็นนักแข่งงานนั้นเป็นอีเวนต์นะฮะไม่ใช่บนทางด่วนส่วนคลิปที่ออกมาเป็นการตัดต่อและยำรวมกันนะครับและคลิปนั้นนะฮะพ่อเป็นคนขับน้องเป็นคนถ่ายส่วนเรื่องที่มีย่าขับรถบนถนนนะครับอันนี้เป็น MB เพลงของน้องที่ออกมาหลายปีแล้วนะครับมันเป็นสนามสเก็ตบอร์ดเป็นพื้นที่ปิดไม่มีการจราจรแต่อย่างใดนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุด.com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ